สัปดาห์หน้านะครับมาชมกันต่อกับ BMW i8 Mirrorless แต่ตอนนี้ครับ Mercedes-Benz C350e รอคุณผู้ชมอยู่แล้วกับพี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคติดตามได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Levos สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตน้องลองรถสัปดาห์นี้เราได้รถยนต์ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid คันนี้มาลองแล้วพี่บิ๊กต้องบอกเลยนะว่ารถไฮบริดสมัยนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคงเป็นเพราะว่าเรื่องของมลพิษไอเสียเนี่ยของรถเหล่านี้มันน้อยลงนะแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและที่สำคัญความแรงเนี่ยไม่เป็นรองรถธรรมดาแต่พูดว่านะตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่า Plug-in Hybrid มันต่างยังไงกับ Hybrid ที่ไม่ Plug-in บ้างอ๋ออย่างนี้เลยปุ๊บ Plug-in ก็คือการเสียบปลั๊กเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยเวลาจอดในโรงรถนะสามารถเสียบปลั๊กที่บ้านได้เลยเพื่อชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ทำให้เขาเนี่ยวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไกลถึง31กิโลเมตรเลยทีเดียวไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ต้องเลยสำหรับคนที่บ้านอยู่ไม่ไกลนะรัศมีทำการต่อวันไม่มากเนี่ยแทบจะไม่ต้องแวะเติมน้ำมันอีกเลยคือไฮบริดเนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบว่ามันไม่ค่อยสปอร์ตมันจะแรงอ่ะพี่อย่าดูถูกเข้าไปเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเสริมแรงเข้าไปเนี่ยทำให้สมรรถนะรวมของเขาเนี่ยไม่เป็นรองรถสปอร์ตเลยทีเดียวเขาใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยให้กำลังสูงสุด211แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีอันนี้เครื่อง 2,000 เองเหรอใช่เรียกได้ว่าพละกำลังเนี่ยมาเร็วตั้งแต่รอบต่ำนะแล้วก็เรื่องของความแรงเนี่ยหายห่วงเลยผลทดสอบของนิตยสารฟอร์มูล่าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลา 6.7 วินาทีสำหรับอัตราเร่งยืดหยุ่นเนี่ยที่ความเร็วประมาณ60ถึง100เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาที80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ภายในเวลา 4.4 วินาทีแล้วก็ถ้าเทียบ2หัวข้อนี้เนี่ยกับทางคู่แข่งนะซึ่งก็เป็นคู่แข่งโดยตรงก็เป็น BMW 330e เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวเลขใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวที่มันแรงอย่างนี้นะปุ๊บเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเสริมกำลังอีกแรงหนึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีกำลังรวมขับเคลื่อนรวมเนี่ย279แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดเนี่ยสูงถึง 61.2 กิโลกรัมเมตรเลยทีเดียว 61.2 โหอันนี้มันก็พอๆกับรถสปอร์ตที่เอามาลองเลยนะ GTS ประมาณนั้นที่เห็นแรงอย่างนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขายังมีโหมดการประหยัดเนี่ยถึง4โหมดด้วยกันโหมดแรกเลยนะเป็นโหมดไฮบริดซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าช่วยกันโหมดที่2เนี่ยเป็นโหมดเขาเรียกว่า E โหมดก็จะเป็นโหมดที่เน้นการใช้ไฟฟ้าเพียวๆ 100% ถ้าแบตเตอรี่ยังเพียงพอส่วนโหมดที่3นั้นเนี่ย e-safe นั่นหมายความว่าเราอยากจะรักษาสถานะการชาร์จของแบตเนี่ยให้เต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดชาร์จก็คือขณะที่เราวิ่งเนี่ยกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยก็จะปัดไฟเพื่อไปเก็บในแบตเตอรี่พบว่าช่วงล่างมันนุ่มมากเลยอ่ะคือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันนุ่มไปมากเกินไปสำหรับบางโค้งแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับสภาพพื้นผิวในเมืองอะนะรถรุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบแอร์เมทริกแล้วก็มีเหล็กกันโค้งทั้งหน้าและหลังมันก็เลยเสริมความมั่นใจเวลาเข้าโค้งแถมมีนี่ด้วยปุ่มไดนามิกเนี่ยที่มีปรับบุคลิกของรถได้5แบบนะซึ่งแต่ละแบบนั้นนะเขาก็จะไปปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมาลัยหรือการตอบสนองของคันเร่งทำให้รถมีบุคลิกที่แตกต่างกันที่ความเร็วร้อยนะแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเลยเนี่ยรถคันนี้หยุดได้ในระยะทาง40เมตรเทียบเป็นแรง G ได้ 0.98 G สรุปว่ารถคันนี้เนี่ยมีระยะเบรกที่ดีทีเดียวนะอยู่ในเกณฑ์รถยุโรปชั้นดีเลยสำหรับข้อดีของรถรุ่นนี้นะที่พี่ชอบเลยคือมันแรงแล้วก็มันประหยัดแถมมันเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยระบบต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดนามิกสามารถปรับบุคลิกรถได้5แบบแล้วก็ปุ่มที่เป็นเรื่องของปรับระบบไฟฟ้าเนี่ยที่มีถึง4โหมดด้วยกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ราคาของเขาเนี่ยที่แพงกว่าประมาณ 250,000 เมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยพี่บิ๊กว่าก็ยังคุ้มอยู่สำหรับปุ๊กนะที่ปุ๊กชอบอะพี่บิ๊กมี2เรื่องเด่นๆเลย1คือเรื่องของความแรงก็มีขับไฮบริดมาบ้างนะมีความรู้สึกว่าคันนี้เป็นไฮบริดที่แบบแรงมาก
แล้วก็อันที่สองก็อย่างที่บอกคือเรื่องของช่วงล่างเพราะว่าตั้งแต่ C-Class รุ่นที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าช่วงล่างแบบขับแล้วมันดีจริงๆอะนุ่มด้วยเวลาขับในเมืองก็มีความรู้สึกว่าขับแล้วก็สบายให้ความนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันถ้าต้องการที่จะซิ่งหรือเข้าโค้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกาะถนนได้ตามต้องการได้ข้อมูลกันครบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงตัดสินใจไม่ยากแล้วนะครับว่า Mercedes-Benz 350E Plug-in Hybrid คันนี้เนี่ยใช่รถคันที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า